ขบวนรถท้องถิ่นที่445ชุมพรปลายทางชุมทางหาดใหญ่กำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีมะลวนในชานชาลาทางที่1นะครับวันนี้ใช้เป็นรถจักร GEA หมายเลข4539ทำขบวน445มาในวันนี้นะครับด้วยระบบพหมาเลข1033นะครับออกจากสถานีมะลวน9:44 นตามเวลานะครับสำหรับขบวน445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่ในเที่ยววันนี้นะครับขบวนรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังการทำขบวนเข้าสู่สถานีมะลวนในชานชาลาทางที่1นะครับวันนี้ต้องจอดรอทางขบวน445ครับเนื่องจากขบวน445ต้องออกไปนะครับขบวน167วันนี้จอดที่สถานีมะลวนนะครับเนื่องจากต้องจอดรอทางขบวน445ที่เพิ่งออกไปได้ไม่นานนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระบบความปลอดภัยของการเดินรถไฟในประเทศไทยนะครับที่เป็นระบบสัญญาณหางปลาและห่วงทางสะดวกซึ่งอนุญาตให้เพียงแค่1ขบวนเท่านั้นนะครับที่ทำขบวนเข้าไปในตอนไม่อนุญาตให้เข้าไป2ขบวนในแต่ละตอนได้นะครับจึงต้องมีการจอดรอทางนะครับที่สถานีต่างๆเพื่อรอทางให้ขบวนที่ไปก่อนหน้านั้นคืนทางแล้วก็จึงอนุญาตให้ขบวนนี้ออกจากสถานีมะลวนได้นะครับมีขบวน167ก็จอดที่สถานีมะลวนนะครับมาดูรถจักรของขบวน167กันดีกว่านะครับวันนี้ขบวน167ใช้เป็นอัลสตอมหมายเลข4124นะครับเครื่องแคทเทอร์เพล่านะทราบข่าวมานะครับว่าขณะนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังได้ทางสะดวกในตอนสถานีมะลวนถึงสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีพนักงานนำห่วงทางสะดวกมามอบให้กับพนักงานรถจักรเพื่อทำขบวนออกจากสถานีมะลวนเป็นลำดับถัดไปนะครับThank you.
ขบวน167ล่าช้ามาเยอะนะครับปกติแล้วขบวน167นั้นต้องมาราวๆประมาณ 7:30 นนะครับแต่ว่าวันนี้มา 10:00 นเลยทีเดียวนะครับมาหลังขบวน445เสียอีกนะครับก็ทำขบวนออกไปแล้วนะครับขบวนรถเร็ว167กรุงเทพกันตังครับซุ้มกั้นถนนบริเวณด้านใต้สถานีรถไฟนรวนนะครับรถจักรสีสันสวยงามครับยี่ตาชิด4503ครับผมเหยียดจนล้นโค้งเลยนะครับสุดยอดจริงๆ85คืนนี้นะโอ้โหขบวนรถเร็วขบวนที่168กันตังกรุงเทพกำลังขบวนเข้าโค้งด้านทิศใต้สถานีคลองไส้นะครับถ้าเป็นอัลสตอร์มเลข4124นะครับได้ใจความจริงๆนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่168กันตังกรุงเทพนะครับวันนี้ลากมาเพียงแค่9คันเท่านั้นนะครับเห็นด้านหน้าก็เป็นสอสัญญาณหางปลาเข้าสถานีคลองไส้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168กันตังกรุงเทพครับ